ขอโทษและยอมรับบีเดอร์สกายยูทูบเบอร์คนดังขอโทษยอมรับทำคลิปล้อเลียนน้องปิ่นปิ้นด่าทิกทอกจนน้องโดนทัวร์ลงสร้างบาดแผลในใจบีเดอร์สกายขอโทษยอมรับทำคลิปล้อเลียนด่าทิกทอกจนน้องโดนทัวร์ลงจนต้องออกมาขอโทษและได้ลบคลิปออกไปเรียบร้อยแต่บังเอิญว่าชาวเน็ตมือไวยังกดเซฟได้ทันกับคลิปที่บีเดอร์สกายยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์คนดังได้ออกคลิปล้อเลียนการกินอาหารของน้องปิ่นปิ้นด่าทิกทอกจนกลายเป็นว่าทัวร์ไปลงน้องหาว่าน้องแอปบ้างอยากเป็นเหมือนอินฟลูเกาหลีบ้างโดยบีเดอร์สกายได้ออกแถลงการแล้วว่าคอนเทนต์ดังกล่าวเป็นคอนเทนต์ล้อเลียนและมีเนื้อหาไปพาดพิงน้องปิ่นปิ้นจนทุกคนเกิดความไม่สบายใจทางเราต้องขออภัยในความผิดพลาดและขอโทษน้องปิ่นปิ้นกับคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นทางเราพร้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและไม่ได้มีเจตนาสื่อสารไปในทางบูลลี่น้องแต่อย่างใดด้านช่องบีเดอร์สกายได้ลบคลิปทุกช่องทางออกหมดและขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกคลิปต้นเหตุก็คือบีเดอร์สกายได้ล้อเลียนการกินอาหารของน้องปิ่นปิ้นที่เวลากินอาหารแล้วจะยิ้มตาหยีโดยเฉพาะมีคลิปหนึ่งที่น้องปิ่นใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินกินของหวานและระหว่างที่กินก็มีการยิ้มให้กับกล้องไปด้วยพร้อมกับแคปชั่นให้ทายปิ่นกินไปกี่อันซึ่งบีเดอร์สกายก็ได้ทำคลิปออกมาในลักษณะเดียวกันโดยใช้เพลงประกอบเดียวกันกับเพลงของน้องปิ่นปิ้นและแคปชั่นที่เหมือนกันว่าให้ทายบี้กินไปกี่คำซึ่งในคลิปบี้ก็ใส่วิกผมยาวใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินเหมือนน้องปิ่นติดไฟตรงแก้มให้เหมือนน้องปิ่นแต่อาหารนั้นเป็นคอหมูย่างส้มตำปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วกล้องก็แพนไปที่ทีมงานที่อยู่ด้านหลังที่ออกมาต่อว่าบี้เดอร์สกาทำให้เนื้อหาดังกล่าวทำเอาทูไปลงน้องปิ่นกันใหญ่คอมเมนต์ใส่น้องปิ่นว่าเขินอาหารบ้างให้ถ่ายว่าปิ่นเขินอะไรคนอะไรเขินอาหารลามปามไปถึงการบอกว่าน้องปิ่นพยายามเป็นวอนยองวงแอลที่ชอบมีคลิปกินอาหารน่ารักน่ารักออกมาพร้อมกันนี้ใน X ก็มีแฮชแท็กบีเดอร์สกายที่ออกมาตำหนิการกระทำของบีมีการตั้งคำถามว่าแบบนี้สมควรแล้วหรือเปล่าเพราะน้องก็ไม่ได้ไปสร้างความหมอเดือดร้อนให้ใครหาว่าบีทำคอนเทนต์ขยะคนที่โดนบูลลี่จะเสียความมั่นใจตัวเองมีชื่อเสียงกลับไม่คิดว่าการกระทำของตัวเองจะส่งผลกับคนอื่นจนคนในที่ทอกตามไปแซะรังควานน้องปิ่นน้องปิ่นโดนโจมตีทุกวันก็แย่อยู่แล้วแต่บีมาทำแบบนี้ยิ่งกระหน่ำทัวให้ไปลงน้องปิ่นอีก